สวัสดีเจ้าวันนี้จะพาไปทำแกงแคหมูกันเนอะเจ้าพาไปแอวเมืองเหนือแหมกำสะพายเมืองน่านเป็นคนระยองเจ้าหัดอู่กำเมืองเจ้าเตรียมหั่นหมู3ชั้นนะคะเป็นท่อนๆค่ะถ้าอยากได้หมูสวยๆนะคะต้องบอกแม่ค้าว่าหมูที่ทำหมูกรอบนะคะเรานำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะพอดีคำค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปพักไว้นะคะนำพริกแกงเผ็ดนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วก็ใส่พริกแกงเข้าไปประมาณ3ช้อนโต๊ะทำปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะกินประมาณ 7-8 ที่ค่ะเราผัดพริกแกงจนพริกแกงหอมนะคะแล้วก็ใส่หมู3ชั้นเข้าไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้พริกแกงติดก้นหม้อค่ะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะยังไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวมาปรุงทีหลังค่ะผัดจนกระทั่งหมูเริ่มสุกดีนะคะเติมสะข้านลงไปค่ะเป็นภาษาเหนือนะคะที่อื่นไม่มีเป็นสมุนไพรของทางภาคเหนือค่ะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติมคอยเติมน้ำเข้าไปถ้าก้นหม้อเริ่มแห้งค่ะเติมน้ำเพิ่มเข้าไปนะคะตั้งไฟจนหมูกับสะข้านเปื่อยเลยนะคะระหว่างรอหมูเปื่อยนะคะก็เตรียมมะเขือเปราะหั่นครึ่งนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มะเขือดำนะคะใส่ปริมาณที่ชอบเลยค่ะอันนี้มะเขือปลูกเองนะคะปลอดสารพิษค่ะเมื่อหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะอันนี้ไม่ต้องซื้อต้องหาก็ใส่ได้เต็มที่เลยค่ะกินแบบสบายใจไม่มีสารพิษนะคะนำถั่วฝักยาวนะคะมาเด็ดเป็นท่อนให้เรียบร้อยนะคะเติมเกลือลงไปนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็พักไว้เช่นกันค่ะเตรียมใบชะพลูผักชีฝรั่งใบพริกสมุนไพรนะคะแล้วก็นำมะเขือพวงนะคะมาเด็ดขั้วออกค่ะใส่ปริมาณที่ชอบได้เลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะหลังจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะ
งแคก็ขาดไม่ได้ก็คือดอกแคนะคะนำมาเด็ดตรงก้านด้านในออกนะคะนำไปล้างให้สะอาดผักข้างรั้วนะคะไม่ต้องซื้อหมูที่เราต้มไว้นะคะก็มาดูว่าเปื่อยหรือยังนะคะถ้ายังไม่เปื่อยก็ต้มต่อค่ะระหว่างรอหมูเปื่อยนะคะก็นำใบชะพลูกับใบพริกมาฉีกนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะได้รับประทานง่ายๆนะคะไม่ชิ้นใหญ่จนเกินไปค่ะเมื่อหมูกับสะข้านเปื่อยดีแล้วก็ใส่มะเขือเปราะลงไปนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มะเขือพวงค่ะคนให้เข้ากันนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักสมุนไพรที่เราฉีกไว้นะคะตามลงไปค่ะแกงแคนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเพราะว่าสมุนไพรค่อนข้างเยอะนะคะยิ่งเป็นผักปลอดสารพิษแล้วนะคะกินได้ปลอดภัยด้วยนะคะผักข้างรั้วปลูกง่ายรับประทานง่ายค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสชาติค่ะถ้ารสชาติยังจืดอยู่ก็เติมเกลือเข้าไปได้นะคะปรุงได้ตามที่เราชอบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแกงแคหมูสามชั้นนะคะก็ตักใส่ถ้วยเตรียมข้าวมารับประทานได้เลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ